ฟังมาหลายคลิปแล้วนะคะทั้งเรื่องของคำกลุ่มคำแล้วก็ประโยคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาถอดรหัสกันค่ะว่าการฟังที่ดีมันจะสื่อถึงภาษาหรือว่าธรรมชาติของภาษาอย่างไรอยู่เรื่องของการเน้นหนักของพยางค์นะคะบางคำเน้นหนักพยางค์แรกบางคำเน้นหนักพยางค์หลังค่ะแล้วก็อย่างที่สองนะคะก็คือการออกเสียงท้ายค่ะสำคัญมากๆเลยนะเสียงท้ายเนี่ยถ้าไม่มีนะคะฝรั่งก็จะงงว่าเขาพูดอะไรกันหรออย่างเช่นเราจะบอกว่าหนังสือบุกถ้าเราบอกบุกอาจจะเข้าใจนะคะแต่เขาจะต้องพยายาม2เท่า3เท่าเพื่อฟังว่าคำนี้หมายความว่าอย่างไรแต่ถ้าเราบอกว่าบุกบุกครั้งเดียวเข้าใจแน่นอนค่ะดังนั้นคำท้ายสำคัญมากๆเลยค่ะทีนี้เรามาถอดรหัสทีละส่วนกันเลยนะคะเรื่องของคำนะคะคำแรกที่คุณครูพูดนะคะคุณครูฝรั่งพูดนะ gorilla เน้นเสียงหนักตรงกอนะคะ gorilla gorilla ตัวอนะอตัวอาสังเกตว่าอเนาะเสียงอยู่ตรงนี้อ๋ออาจจะผิดธรรมชาติของคนไทยนะคะแต่ว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆเราต้องฝึกแล้วก็ฝึกอ่านแบบนี้นะคะตัวอ๋อสำหรับสำเนียงอเมริกันนะคะ hat 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 ตัวทท คำท้ายเสียงท้ายนะคะตัว hat แปลว่าหมวกค่ะ box 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 เสียงท้าย box umbrellaUmbrella ตัวหลานะคะ Umbrella ตัวหลานอ่านว่าเลเล Van 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 ตัว V V ตัว V นะคะ V แล้วก็ N N Van Van ตัว N จะอยู่ตรงเนี้ยค่ะนะคะแล้วเสียงก็จะออกผ่านจมูกนะคะ VanWatch Watch Watch เสียงสั้น Watch เสียงสั้นนะคะแต่ถ้าเป็นตัว S H จะเสียงยาว Watch นะแต่ในที่นี้นะคะอ่าน Watch นะแล้วว่านาฬิกาข้อมือค่ะ Circle 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 ไม่ใช่ Circle นะตัว C นะตัว C สามารถออกเสียง C และ C นะคะแต่คำนี้อ่านว่า CircleCircle แปลว่าวงกลมค่ะ Zoo Zoo คำนี้ต้องใช้พลังนิดหน่อย Z ตัว Z Zoo Apple 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 ตัว Apple จะ stress ตรงพยางค์แรกนะคะ Apple ตัวเผออะค่ะจะออกเสียงนิดเดียว Apple Ball Ball ตัว L ม้วนKangaroo Kangaroo นะคะแปลว่าจิงโจ้ Kang เขาจะ stress ตรงตัว Kang Kangaroo ต่อพยางค์ท้ายสองคำตรงนั้นจะไม่ค่อยออกเสียงหนักเท่าไหร่ Kangaroo Monkey 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 ค่ะ Monkey and ตัว M นะตัว Mong นะคะจะ stress หนัก Monkey Question Questionquestion จะ stress ตรง quay นะคะ question ring ring sun 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 cat 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 dog 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 g g dog อ่านตามนะพยายามอ่านนะคะอ่านตามนะคะเพราะว่าจะทำให้เราอะค่ะคุ้นชินกับการออกเสียงซึ่งมันเป็นแบบนี้จริงเป็นธรรมชาติของฝรั่งจริงๆค่ะ elephant 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 fish 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 lemon juice lemon juice lemon juicejuice s s juice lime 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 เสียงมจะขึ้นจมูกนะคะม lime octopus 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 ตัวเสนะตัวท้ายนะคะ pig pig pig
g g peak lion 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 อันออกเสียงอึงอึงนิดเดียวนะคะ lion ตัวเนิร์ฟย่อเป็นคำค่ะซึ่งสังเกตว่าจะมีการออกเสียงคำท้ายทุกคำนะคะยกเว้นตัวที่ไม่มีตัวสะกดท้ายนะคะจะไม่ออกเสียงแต่ว่าถ้ามีตัวสะกดท้ายนะคะจะออกเสียงทุกคำซึ่งเราจะฝึกฝนกันค่ะว่ามันออกเสียงอย่างไรมาจากส่วนไหนในโครงกะโหลกของเราทั้งหมดเนี่ยออกจากส่วนไหน